อันนี้เป็นรากตำลึงล้วนๆนะครับก็จะมีทั้งรากตำลึงเนี่ยมันก็จะมีรากที่เป็นแกนใหญ่กับที่เป็นรากแขนงนะครับอันนี้คัดแยกกันมาละเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินครับแน่นอนอันนี้จะบอกว่ารากนะผมขอใช้คำว่าส่วนที่อยู่ใต้ดินคือต้องขุดครับเพราะฉะนั้นมันมีรากที่เป็นแกนไปมันก็จะมีรากแขนงออกมาซึ่งก็จะเป็นชิ้นเล็กอันนี้เป็นรากตำลึงล้วนๆนะครับรากตำลึงล้วนๆครับอันนี้ก็เพิ่งขุดมาเดือนธันวาเนี่ยครับเดือนธันวาวันแล้วก็เพิ่งหลังหมดฝนเนี่ยก็เริ่มขุดแล้วก็เริ่มตากกันนะครับมันก็จะมีชิ้นใหญ่บ้างรากแขนงมันก็จะชิ้นเล็กลงไปครับอันนี้ก็คือรากตำลึงนะครับสวัสดีครับ